สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมกังกรพงศ์จากช่อง KPDev ครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการเขียนโปรแกรม Android Studio สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วนะครับเนื้อหาที่เราจะมาศึกษากันก็คือเปิด New Activity พร้อมกับส่งค่า Intent ไปให้ Activity ตัวใหม่ด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างแอปที่เราจะทำกันในครั้งนี้นะครับเปิดขึ้นมาดูเลยครับจะเห็นว่ามีปุ่ม3ปุ่มนะฮะปุ่มสีเหลืองนี่เปิด Activity 1ในปุ่มนี้ก็คือเปิดขึ้นมาเป็นหน้าเปล่าๆนะครับไม่มีการส่งค่าใดทั้งสิ้นเป็นการแสดงให้เห็นวิธีการเปิดอย่างง่ายๆนะครับส่วนปุ่มสีฟ้านี้ก็จะมีการส่งข้อมูลมาให้ Intent มาให้นะครับแต่เป็นการรับแบบธรรมดาส่วนปุ่มที่3เปิด Activity ที่3นี่จะใช้วิธีการรับแบบใช้ Bundle เข้ามารับนะครับเป็นวิธีการที่ทำให้โค้ดสั้นลงสำหรับวิธีการเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยตอนกดออกต้องกด2ครั้งนะครับเพื่อยืนยันการออกครับก่อนอื่นนะครับให้เปิดโปรแกรม Android Studio ขึ้นมาเลยครับรอสักพักหนึ่งพอโหลดหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับให้เราเปิดโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับนั่นคือ start a new Android Studio project ครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นเลือก empty activity ครับคลิก next เพื่อเปิดโปรเจกต์ว่างๆขึ้นมาผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น ex4Open New Activity นะครับเพื่อให้สื่อกับโปรเจกต์ที่เราจะทำ Company Name ก็เป็น ComDev นะครับ KPDev เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้นะฮะคลิก Finish เลยครับค่าพวกนี้เป็นค่าที่เขาตั้งให้โดย default อยู่แล้วหลังจากที่ Android Studio โหลดไฟล์เบื้องต้นให้แล้วนะฮะก็จะมีหน้า Tip of the Day ก็ลองอ่านดูได้นะครับ Next Tip Previous Tip คลิกดูได้นะครับปิดไปก่อนครับจากนั้นผมจะเซตตรงนี้ให้เป็นแบบ Project File นะครับเพื่อการดูง่ายๆอย่างที่ผมถนัดนะครับยืดออกมาครับยืดตรงแอปแล้วก็ source แล้วก็ main folder java com แล้วก็ชื่อบริษัทเรา kpdev ชื่อโปรเจกต์เราจะเจอไฟล์ main activity คลิกแล้วลากมาวางที่นี่เลยครับเพื่อเป็นการเปิดเปิดไฟล์เบื้องต้นมาแล้วเขาจะสร้างไฟล์เบื้องต้นมาให้กับเรานะฮะจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ resource layout ลากมาวอร์มกันครับ main activity นะฮะก็จะเปิดมาให้ละขออนุญาตย่อลงมานิดนึงก็รอให้เขา build นิดนึงนะครับเพื่อที่จะสร้างไฟล์ต่างๆให้สมบูรณ์สเตตัสตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์ฮะกำลังบิ้วอยู่ก็รอแป๊บหนึ่งครับโอเคครับคราวนี้เราจะสร้างโปรเจกต์ที่มี3หน้านะครับก็คือ Activity 1 Activity 2 Activity 3แล้วในแต่ละหน้าเนี่ยผมจะกำหนดสีให้แตกต่างกันเพื่อความชัดเจนทีนี้เพื่อจะไม่ให้ Android มันฟ้องว่ามี error นะครับเราจะใช้
วิธีการที่เขาเรียกว่าไม่ฮาร์ดโค้ดนะครับเพื่อให้ Android เช็คว่าโปรแกรมเราสมบูรณ์ไม่มีวอร์นิ่งนะครับไม่ใช่เออร์เรอร์ครับโทษทีวอร์นิ่งครับทำยังไงครับผมจะมาสร้างสีไว้ก่อนเลยตรงนี้เข้ามาที่ Resource แล้วเราก็มาที่ Value นะครับกำหนดให้ Color นะฮะเราจะมาสร้างสีให้กับ Android ก่อนทำยังไงครับก็พิมพ์เลยครับColor name เท่ากับตัวนี้ให้เราตั้งชื่อเป็น activity 1 นะครับผมจะ activity 1 color แล้วกันครับจากนั้นให้เราใส่สีอะไรก็ได้เข้าไปก่อนนะผมจะก๊อปสีนี้มาใส่ก่อนครับจากนั้นให้เรามาที่ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกแล้วก็เลือกสีตามใจชอบเลยหน้าแรกผมจะเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับจากนั้นก็ก๊อปปี้มาเลยครับผมจะทำ3หน้านะครับเพราะฉะนั้นจะมี3สีก็จะมี act 2นะครับหน้า2Activity 3หน้า3สีอะไรนะฮะแล้วก็เปลี่ยนสีดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะเป็นสีฟ้านะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปเอาเป็นสีม่วงนั่นนะฮะคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าเรามี String ที่เก็บสีไว้แล้ว XML ที่เก็บสีมี3 Activity 1 Color Activity 2 Color Activity 3 Color นะฮะก็จะเก็บค่าพวกนี้ไว้เดี๋ยวเราจะนำไปใช้ในตอนหลังนะครับปิดหน้านี้ไปก่อนในขณะเดียวกันเราก็มาที่ string นะครับก็ให้เราสร้าง string ขึ้นมา3ตัวเพื่อเก็บค่าให้ถูกตามหลักของเขานะฮะจะได้ไม่มี error ผมจะสร้าง string ขึ้นมาโดยใช้คำว่า string name ก็ act 1 text แล้วกันครับง่ายดีนะฮะจากนั้นใส่วงเล็บเข้าไปปุ่มที่1เราจะให้ทำอะไรนะฮะก็เป็นเปิด activity 1แล้วกันนะฮะผมจะให้พิมพ์คำว่าเปิด activity 1เปิด activity 1นั่นคืออะไรครับก็คือ string ที่มีคีย์เป็น act1.text จะเก็บคำว่าเปิด activity 1นะฮะแล้วก็มาทำอย่างนี้อีก3ครั้งนะครับเอ้ยอีก2ครั้ง copy มาเลยนะฮะขี้เกียจพิมพ์แล้วก็แก้คีย์เป็น activity 2แก้คีย์เป็น activity 3เปิด activity 2เปิด activity 3นะครับแล้วเราจะมาดีไซน์หน้า activity main นะฮะคลิกดีไซน์ครับผมขออนุญาตย่อตัวนี้มานะมันจะได้ใหญ่ๆถ้าเราจะเพิ่มขนาดเราเพิ่มตรงนี้นะครับกดตัวนี้ได้ครับไซส์จะใหญ่ขึ้นนะฮะตอนนี้ผมจะ hello world ออกไปก่อนคลิกเลยฮะแล้วกดปุ่ม delete ได้เลยครับหายไปแล้วนะฮะตอนนี้ถ้าเรามาดูที่โค้ดเนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะฮะโอเคครับทีนี้เราจะมาสร้างปุ่ม3ปุ่มนะฮะก็ให้เราคลิกที่บัตตันนะครับบัตตันตัวนี้แล้วคลิกบัตตันตัวนี้นะครับลากมาวางไว้ครับปรับขนาดให้เหมาะสมครับจากนั้นให้เราเชื่อมโยงนะฮะตามหลักของ constraint layout ที่ได้เรียนรู้กันไปแล้วในบทที่2นะครับ
ลากไปเกาะไว้นะฮะแล้วก็ลากไปคลิกที่ปุ่มแล้วลากมาเกาะไว้นะฮะมันจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ลากให้เขาขึ้นไปเกาะที่ข้างบนลากมาเกาะข้างล่างนะครับมันก็จะเกาะแล้วพอมันเกาะปั๊บเนี่ยแล้วก็จัดตำแหน่งให้เหมาะสมครับเราก็จะได้ปุ่มมาแล้วนะ Constraint Layout จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มแล้วก็เราก็ตั้งชื่อ ID เป็นผมจะตั้ง ID เป็น BTN Button 1นะครับจากนั้นตรง Text คลิกที่ Button นะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนหา Property ที่ชื่อว่า Text นะครับเขาชื่อว่า text คือตัวนี้นะฮะให้เราคลิก resource นะก็คือตัวลูกสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับคลิก resource ครับคลิกปั๊บจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เราไปสร้าง text ไว้นะฮะใน string ก็คือตัวนี้ activity 1.text23 อันนี้เป็นปุ่มที่1ผมก็คลิกตัวนี้เลยครับจะเห็นว่าเขาจะเปิด activity 1เข้ามากดโอเคครับเขาก็จะกลายเป็นเปิด activity 1แล้วนะฮะคราวนี้เราจะเปลี่ยน background ให้เป็นสีที่เราตั้งไว้นะครับเราก็ไปเลือกที่ background นะคือตัวนี้เราก็คลิกเหมือนเดิมครับคลิกตรงนี้เลือก resource นะครับแล้วก็เลือก color จะเห็นว่าเมื่อกี้มีสีที่เราสร้างไว้คือตรงนี้นะครับ activity 1 color ผมก็คลิกกดโอเคเลยครับจะเห็นว่าปุ่มของเรามันเปลี่ยนสีไปแล้วนะฮะเป็นสีที่เราตั้งไว้เป็นเทคที่เราตั้งไว้ดูที่เออร์เลอร์ตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราใช้หลักการสร้างสตริงสร้างอะไรตามที่เขาต้องการนะฮะมันก็จะไม่เกิดเออร์เลอร์โอเคครับผมจะก๊อปบัตทันที่2 copy นะครับแล้วก็เพสต์ลงมาลากลงมาครับ ID button ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็น button 2นะครับแปลเป็นปุ่มที่2จากนั้นเราจะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีก็เป็น background นะครับก็คลิกที่ resource นะฮะแล้วเราก็เลือก activity 2 color นะฮะกดโอเคครับเห็นไหมครับเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่า text ยังไม่เปลี่ยนนะให้เราไปที่ text อีกครั้งหนึ่งนี่ตรงนี้ครับเรากด resource property ขึ้นมาเลือก text ตัวนี้นะกดโอเคเห็นไหมตัวนี้เป็นก็จะเปิด activity 1เปิด activity 2นะครับจากนั้นทำอีกปุ่มหนึ่งครับ copy แล้วก็ paste ลงมาเลยครับลากลงมาครับจัดตำแหน่งให้เหมาะสมเนื่องจากว่าเราเกาะคอนสแตนต์แล้วเราเกาะมุมไว้ทั้ง4อยู่แล้วพอเราก็ปี้มานะครับไอตัวที่เราก็ปี้มามันก็จะมีคล้ายๆกันนะครับมีการเกาะมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไปเซตค่าอะไรอีกนะสะดวกดีครับโอเคครับอย่าลืมเปลี่ยนเป็น ID 3ก่อนครับมันออโต้ให้เป็นบัตเทิล3แล้วก็ไม่เป็นไรจากนั้นเราก็มาที่ text ครับเอา background color ก่อนตัวนี้นะฮะผมก็เลือก resource property ขึ้นมาแล้วเป็น act 3 color นะฮะ activity 3 color เป็นสีม่วงกดโอเคครับมันจะเป็นสีม่วงให้ละนะฮะจากนั้นไปที่ text text color นะครับกด property เลือก text 3.text นะครับกดโอเคเห็นได้ว่าบัตทอนที่เราดีไซน์ไว้ขึ้นมาแล้วนะฮะเปิด1 2 3นะครับคราวนี้ตอนที่เราจะออกจากแอปเนี่ยผมจะให้มันมีเมสเซจขึ้นมาตรงนี้นิดนึงผมก็เอา text view มาวางกด text view ตรงนี้นะฮะลาก text view มาวางไว้ด้านล่างเลยเอาไว้เตือนนะครับก็เอาไปเกาะข้างบนนะครับเอามาเกาะข้างล่างเอา
ไปเกาะด้านข้างไปเกาะด้านข้างจากนั้นพอเอาไปเกาะทั้ง4มุมแล้วนะคอนเซนเลียร์เราก็สามารถที่จะจัดตำแหน่งได้ละนะฮะผมจะล่างมาวางล่างสุดเนื่องจากเทคตัวนี้นะครับผมจะให้มันอยู่เต็มจอเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไปที่ width นะฮะให้เป็น matte constraint นะครับทีนี้เราก็มาเปลี่ยน ID เป็น text ผมจะเปลี่ยนเป็น text show นะครับ text show เอาไว้แสดงผลจากนั้นให้เรามาที่ text นะครับโอเคครับเราไปทำตามกฎของ Android ก่อนคือมาเพิ่ม string ตัวนี้ก่อนนะฮะ copy ตัวนี้เลยครับเพิ่มมาอีก1บรรทัดนะฮะจากนั้นผมจะแก้เป็น text show นะครับก็คือแสดงผลว่ากดปุ่มย้อนกลับ2ครั้งนะครับเพื่อออกจากแอปโอเคครับปิดหน้านี้ไปเลยจากนั้นเราก็มาที่ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกเป็น property resourceTech Show ตัวนี้นะคลิกไปเลยครับกดปุ่มเพื่อออกจากแอปกดโอเคปั๊บจะเห็นได้ว่าเขาก็จะเขียนให้เราตรงนี้นะฮะมันเล็กไปนิดนึงผมก็จะมาเปลี่ยนไซส์นะครับเป็น Text Size เอาเป็น18แล้วกันครับโอเคครับสวยงามละจากนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนสี Text ก็ได้นะฮะก็เป็น Text Color ครับเราที่สามารถที่จะเล่น Text Color ได้นะฮะตัวนี้นะครับ text color แล้วก็เลือกสีอะไรดีสีเขียวแล้วกันครับจะเห็นได้ว่าเป็นสีเขียวนะฮะพอมาถึงจุดนี้นะครับก็คือว่าเราดีไซน์หน้าของแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าแอป main activity ที่เราจะเรียกไปยังหน้าถัดไปนะครับหน้า activity ต่อไปนะครับคือ activity 1 2 3นะ3หน้าให้เรามาคลิกที่ตรงนี้นะครับโปรเจกต์ของเราคลิกขวาเลือก new ครับจากนั้นให้มันเลือก activity แล้วก็เลือก empty activity นะครับเราก็จะมาสร้างหน้าใหม่เป็นชื่อเป็น activity 2นะครับ activity 2พวกนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมันกด finish เลยครับ Android Studio ก็จะสร้างหน้า activity 2ขึ้นมาให้เนี่ยตามนี้เลยนะครับเราก็จะได้หน้าเปล่าๆขึ้นมาแล้วนะครับให้เราทำเช่นนี้อีก2หน้านะครับลืม activity 1เฉยเลยครับไป2ให้ new แล้วก็ activity empty activity 1แล้วกันครับเพราะเมื่อกี้ลืม1ไปนะฮะ activity 1กดโอเคเลยครับกด finish เลยเขาก็จะสร้างหน้า activity 1มาให้แล้วก็ทำเช่นเดียวกันอีกเป็น activity 3นะครับ newempty activity นะครับคราวนี้เป็น activity 3กด finish เลยครับก็รอให้เขาสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาให้เรานะฮะสร้างไฟล์มาให้เราให้เรากลับไปที่ main activity นะครับแล้วก็ที่ layoutActivityMain.xml นะครับปุ่ม3ปุ่มนี้เราจะเอาไปผูกกับ Main Activity นะครับจำได้ไหมครับผูกยังไงอันดับแรกให้เราสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับ Button นะครับแล้วก็เป็น BTN 1 BTN 2
BTN 3คลิกแล้วก็ Alternate Enter Android Studio ก็จะทำการดึงเนี่ย widget button เข้ามาให้ตัวนี้ก็จะหาย error นะครับจากนั้นให้ที่มาที่เมนนะครับให้เราทำการ buy ตัวแปร button 1 2 3ให้เข้ากับปุ่มจริงๆที่อยู่ในไฟล์ AML ตัวนี้นะครับวิธีการก็คือ BTN 1นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับไฟล์ view by id นะฮะจำได้ไหมครับ r resource.id button ไหนครับ button 1ครับแค่นี้ครับมันก็จะทำการบายให้เราแหละให้เราทำอย่างนี้อีกทั้ง3ตัวเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนบัตทัน1เปลี่ยนปุ่มที่1นะฮะปุ่มที่2ปุ่มที่3ให้มันไปแมปกับให้มันไปบายกับบัตทัน1 2 3ในตัวนี้นะฮะถ้าเราเขียนโค้ดขนาดนี้นะครับก็หมายความว่าตอนนี้ตัวแปร1 2 3มันเชื่อมโยงไปกับไฟล์เชื่อมโยงไปกับ XML ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับจำได้ไหมครับไม่ยากใช่ไหมฮะจากนั้นนะครับพอเราได้บัตทอน1 2 3มาแล้วทีนี้เราก็ทำการดักอีเวนต์มันนะฮะเขาเรียกว่าดักจับอีเวนต์มันที่ดูไปในบทที่3ไอตอนที่3ที่ผ่านมานะครับก็ให้เราพิมพ์ btn 1เราจะดักจับ event ของบัตทอน1นะก็จุดครับจุดอะไรครับตัวช่วยขึ้นมานะครับ set on click listener ครับกดแท็บไปเลยครับจากนั้นให้เราสร้าง view new view ขึ้นมาพอ view หมายถึงว่า view ก็จะมี set on click listenerโอเวอร์ไลน์มาให้เรากดแท็บไปเลยครับเพื่อเลือกนะฮะเขาก็จะโอเวอร์ไลน์ปุ่มมาให้เลยนะครับง่ายไหมครับไม่ยากเลยนะ Android Studio คราวนี้เราจะทำการทำอย่างนี้ทั้ง3ปุ่มนะครับก็เหมือนกันเลยครับ btn 2. set on click listener new new view ปั๊บโอเวอร์ไลน์มาให้แล้วบัตทอนที่3นะครับจุด set on click listener กดปุ๊บ new view โอเคมา3ปุ่มแล้วนะครับมาถึงบรรทัดนี้แล้วนะครับก็คือขออนุญาตเซฟนิดหนึ่งเซฟนะครับมาถึงบรรทัดนี้แล้วนะฮะก็คือว่าเราผูกบัตทอนเข้ากับตัวแปรแล้วแล้วเราเอาตัวแปรบัตทอนตัวนี้นะมาสร้าง event click ให้แล้วนะฮะบัตทอน1 2 3มีโอเวอร์ไลน์มาหมดแล้วคราวนี้เราจะเขียนโค้ดเข้าไปตรงนี้นะครับตรงช่องว่างตรงนี้นะครับดูแบบที่1ก่อนนะแบบง่ายที่สุดเลยเปิดโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องส่งค่าอะไรไปให้วิธีการเปิดก็ให้ทำให้เราสร้าง intent ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือ intent เนี่ยฮะตัวนี้ intent กดแท็บไปเลยครับจากนั้นให้เราสร้างเป็น intent 1นะ intent 1ก็คือ act 1นั่นแหละครับเท่ากับ new intent ตรงนี้นะฮะเราก็จะใส่ค่าของ context ปัจจุบันเข้าไปนะฮะเราก็สามารถจะใส่ this ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใส่ get application context นะครับแล้วก็ตามด้วย activity 1คือตัวนี้นะครับจุดให้เราใส่จุด class เข้าไปนะครับอย่าลืมsemicolon นะฮะเท่านี้เองครับเราก็สร้าง intent ขึ้นมาได้แล้ว
จากนั้นนะครับให้เรา start activity โดยใช้คำสั่ง start activity นะครับ activity ที่เราจะ start คือ intent 1นะฮะเท่านี้ครับหลังจากเราใช้คำสั่งนี้ปั๊บก็จะสามารถแสดงผลออกมาเป็นหน้าจอเปล่าๆได้เลยนะครับมาดูปุ่มที่2นะครับปุ่มที่2ก็ทำลักษณะเดียวกันเลยนะคือเราจะประกาศ intent ขึ้นมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมจะ copy มาเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะ copy มาเลยแต่แทนที่จะเป็น intent 1แล้วก็ประกาศเป็น intent 2นะครับ get application context นะฮะแล้วก็ application แล้วก็ activity 2จุด class เพื่อเปิดหน้า2นะฮะแล้วเราก็ป้อน intent 2เข้าไปถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับก็จะเปิดหน้า2ขึ้นมาหน้า3ก็เช่นเดียวกันครับให้เรา copy ไปเลย content 3นะครับ activity 3 intent 3นะโอเคนะครับตรงนี้เข้าใจนะครับก็คือเราจะประกาศ intent แล้วก็ใส่ context ของตัวหน้า main activity นะฮะแล้วจะให้เปิดที่ไหนเปิด activity class 1 activity class 2 activity class 3ตามลำดับที่เรากดปุ่มนะครับ activity 1นี้เราไม่ได้ส่งค่าอะไรไปเลยเราแค่เปิดเฉยเพื่อให้ดูว่าวิธีการเปิดหน้าใหม่ทำยังไง new activity นะครับส่วน button 2จะเปิด new activityใหม่เปิดหน้าใหม่พร้อมกับส่งคอนเทนต์ไปให้นะฮะแล้วเราจะส่งยังไงล่ะครับโอเคบทที่2เราก็วิธีง่ายๆฮะแล้วก็คือให้เราใช้ตัวแปรตัวนี้นะฮะที่เราประกาศไว้ intent 2 intent 2นะครับจุดใช้คำสั่งในการที่จะส่งค่าไปนะฮะเราจะส่งเป็น put extra นะครับเห็นไหมฮะพอเราส่งค่านี้ไปนะครับเราก็จะใส่คีย์ไปให้เขาคีย์อะไรนะฮะสมมุติผมจะส่งคำว่า name ไปนะครับเราจะใช้คำว่า name เป็นคีย์นะฮะจากนั้นเราก็ส่งค่าไปเป็น string นะครับชื่ออะไรครับชื่อผมก็ได้ครับคอนพงเห็นไหมครับเพียงเท่านี้ทำแค่นี้นะฮะพอเรา intent 2ส่งไปเนี่ยค่ากรพงที่มี key name ติดไปก็จะไปแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยวิธีการส่งค่าตรงนี้นะครับมันไม่จำเป็นต้องส่งเป็นแค่ string นะครับลองดูนะฮะผมจะส่ง intent 2จุด put extra สังเกตดูตัวช่วยนะครับตัวช่วยตรงนี้นะฮะเห็นตัวช่วยตัวนี้ไหมครับเราสามารถจะส่งค่าบูลีนไปก็ได้ค่าไบต์เป็นอะเรย์ไบต์เป็นคาแรคเตอร์เป็นช็อตเป็นอินทิเจอร์เป็นลองเป็นโฟลตเป็นดับเบิลเป็นสตริงค่าพวกนี้เราสามารถส่งไปได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะส่งค่าอินทิเจอร์ไปเราก็ใส่เป็นอายุนะครับเอทเสร็จแล้วเราก็ใส่ค่าไปตรงๆเลยนะฮะ36เนี่ยแค่นี้ก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าตัวแปร intent จะนำค่า name กับ age เกาะไปกับเขาด้วยนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะสั่งเราจะส่งค่าเป็น array ก็ได้นะฮะถ้าจะทำให้เป็น array เรามากำหนดค่าตรงนี้ก่อนนะครับเราก็จะมาประกาศตัวแปร array ก่อนนะฮะ integer นะฮะเปิดวงเล็บใส่ชื่อตัวแปรนะครับเท่ากับปิกานะครับแล้วก็ใส่ semicolon นะฮะจากนั้นผมจะใส่เข้าไป array ตัวที่1 array ตัวที่2 array ตัวที่3โอเคครับเราจะได้ array มา3ตัวนะฮะสังเกตดูนะครับจากนั้นให้เรากลับมาที่ตรงนี้นะครับเราจะส่งตัวแปรแบบอะไรยังไง
intent 2 จุด put extra นะครับแล้วเราก็ใส่ key เข้าไปนะฮะ key คือ my array นะครับค่า array ที่เราประกาศไว้คือ AR นะครับหรือแม้กระทั่งเราจะส่งค่าเราสามารถส่งค่าต่างๆเข้าไปได้เยอะเลยนะเช่นดับเบิลนะครับผมจะส่งค่าดับเบิลไปก็จะเป็นดับเบิลนี่ก็เป็นเงินนะครับวอลเล็ตกระเป๋าตังค์ผมแล้วกันครับใส่คีย์ไปวอลเล็ตขอโทษทีเงินนี่ผมจะเก็บเป็น 1,000 จุดเท่าไหร่ดี5 อันนี้ก็เป็นดับเบิลนะครับเก็บค่าละเอียดได้นะฮะโอเคนะฮะจะเห็นได้ว่าเราสามารถจะส่งค่าไปนะฮะตามนี้เลยนะฮะสำหรับโค้ดในส่วนที่3นะครับให้เราก๊อปปี้จากโค้ดในส่วนที่2มาได้เลยนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกันทุกประการเลยนะครับการส่งไปแบบ put extra เหมือนกันนะครับให้เราเปลี่ยน intent 2เป็น intent 3ให้หมดนะครับActivity ที่2นี่เราจะรับค่าเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องสร้าง text ขึ้นมา4ตัวเพื่อรับค่านะครับผมก็จะมาคลิกที่ text แล้วก็ text view นะฮะลาก text มาวางนะครับกำหนดให้เป็น text view text view 1นะฮะจากนั้นปรับให้ text sizeใหญ่ขึ้นนะฮะเพื่อแสดงผลให้ชัดเจนขึ้นจากนั้นให้เราทำการเกาะอย่าลืมนะฮะต้องเกาะนะครับถ้าเป็น constraint layout เราต้องเกาะนะครับเกาะให้ครบทั้ง4ปุ่มนะครับโอเคเกาะครบ10ปุ่มปั๊บเราก็จัดตำแหน่งให้สวยงามนะครับ text ตัวที่1 นะครับเทคไซส์24โอเคนะครับผมจะอะไลเมนต์ให้เป็นเซนเตอร์อะไลเมนต์ให้เป็นเซนเตอร์นะครับเพื่อแสดงตรงกลางเทคคัลเลอร์นะครับเลือกได้นะฮะจะเป็นสีอะไรสีเหลืองแล้วกันนะฮะให้เราทำเช่นนี้อีก3ปุ่มนะครับ copy ไปเลยครับ copy แล้วก็ paste เลยนะฮะลากลงมาครับโอเคครับเราได้มา4ตัวแล้วนะฮะจากนั้นให้เราก๊อปอีกตัวหนึ่งนะฮะเอามาวางไว้ด้านล่างสุดเลยนะฮะตัวนี้เอาไว้แจ้งเตือนเป็น text exit นะครับสำหรับเทคตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น back exit นะครับก็คือพอเรากดปุ่ม back ตรงนี้นะฮะมันจะกลับไปหน้าแรกนะครับจากนั้นนะฮะตรงนี้มันเป็น error ที่เหมือนกับตรงนี้นะฮะเมื่อกี้ที่ว่าให้ไปสร้าง string นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจมันนะถ้ามีเวลาค่อยแก้อีกทีหนึ่งแต่ถ้ายังไม่มีเวลาก็ค้าไว้เงี้ยครับมันไม่มีผลกับโปรแกรมนะครับมันเตือนเฉยว่าพยายามอย่าฮาร์ดโค้ดนะครับ
ก็ทำเหมือนเดิมนะฮะตรงสตริงตรงนี้นะครับเรามาสร้างสตริงแล้วก็ให้เขาอ้างอิงไปนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ทำนะเดี๋ยวมันจะย่นเยอะไปจากนั้นนะฮะให้เราไปรับค่าที่ไปที่ไฟล์ activity main 2นะฮะ activity 2นะครับจากนั้นนะครับให้เราสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อมารับค่าให้มันเหมาะสมกับค่าที่ถูกส่งมาจากหน้า main activity นะฮะนั่นก็คือตัวแรกเลยเป็น string นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องประกาศตัวแปรเป็น string ก่อนเพื่อรับค่านะครับ string str name ครับนะครับแล้วก็มีค่าอายุนะครับก็เป็น age integer age นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นเงินใช่ไหมฮะเงินก็เป็นดับเบิลแล้วกันครับดับเบิลวอลเล็ตนะฮะจากนั้นก็เป็นอาร์เรย์ครับก็เป็นอาร์เรย์นะฮะอาร์เรย์อะไรมายอาร์เรย์แล้วกันนะฮะอาร์เรย์ของเราเป็นแบบหลายตัวนะฮะจากนั้นนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมโยงให้ activity 2มองเห็นตัวนี้นะฮะ text พวกนี้นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมโยงเลยครับ text view นะฮะชื่ออะไรครับ text view 1เท่ากับnew เท่ากับ file view by id r จุด id จุดเราไปเชื่อมโยงที่ text view 1ตัวนี้นะครับมันก็จะเชื่อมโยงให้แล้วเราก็ทำอย่างนี้นะฮะให้ครบทุกตัว2 3 4แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น text view 2take view 3 take view 4ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับ take view 2 take view take view 3นะครับ take view 4นะฮะตอนนี้มันก็จะเชื่อมโยงกันแล้วนะครับพอมันเชื่อมโยงปั๊บเราก็จะนำค่ามาโชว์ละทีนี้เราจะรับค่ามาโชว์แล้วก็เอาตัวแปร stringname นะครับมาเท่ากับ get intent จุด get extra นะครับเมื่อกี้เราส่งมาทาง extra แล้วก็ get extra จุดคราวนี้เรากดเรา get มาจากตัวไหนนะครับเรา get มาจาก string แล้วก็ต้องใช้ string นะครับ get string จากนั้นให้เราใส่ key ครับขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับ key เมื่อกี้เป็นผมใช้คำว่า name add my array นะครับเพราะฉะนั้นคีย์ก็จะเป็น name ครับแค่นี้ครับเป็นการดึงข้อมูลมาแล้วตอนนี้ string name เราจะเก็บค่าคีย์ที่ถูกส่งมาแล้วนะครับตัวไปเป็น age นะครับอายุครับเท่ากับ get intent นะจุด get extra นะครับจุดเป็น integer นะฮะก็เป็น get int นะฮะget in ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น key name คืออะไรครับ age แค่นี้เองครับตอนนี้ intent ที่ถูกส่งมา age ก็จะถูกอัดเข้ามาใน age ตัวนี้แล้วนะฮะต่อไปเป็น my wallet นะฮะ double แล้วก็เหมือนกันครับ wallet เท่ากับ get intent จุด get extra นะครับจุดเป็นดับเบิลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง get double ครับตัวแปรชื่ออะไรนะครับตัวแปรชื่อ wallet นะครับ wallet นะฮะอย่าลืมใส่ semicolon ครับ
จากนั้นเราก็จะมาเก็ตอาร์เรย์กันบ้างนะครับก็ไม่มีอะไรยากครับก็ใส่ไปเลยอาร์เรย์โทษทีใส่ myar นะครับเท่ากับ get intent จุด get get ผิดครับ get extra จุด get array นะครับ get by array นะครับตัวนี้ key เมื่อกี้ผมใช้เป็น my array นะถ้าจำไม่ผิดนะครับโทษทีนะครับมันเออร์เพราะว่าเมื่อกี้ผม get เป็นผมส่งค่าเป็น integer มานะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น in array ถึงจะถูกนะครับไอ้ตรงนี้ผมประกาศผิดนะครับตัวนี้มันมีตรงนี้มันมี error อยู่นะครับเพราะว่า array มันประกาศผิดนะครับเนี่ย integer ตรงนี้ผมประกาศผิดตรงนี้เองนะต้องมาประกาศใหม่ประกาศเป็น integer นะครับinteger my array เพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้เนี่ย my array มันจะเท่ากันแล้วมันจะไม่ผิดพลาดแล้วนะฮะพอมาถึงตรงนี้แล้วนะเราจะเอาค่าทั้งหมดนี้ไปโชว์ใน text นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาอิงกับ text ตัวนี้นะ text 1 text 2 text 3ตัวนี้ก็ไม่ยากครับพิมพ์ไปเลยครับ text views 1.set text นะครับset อะไรล่ะครับ set ก็ set ค่าตัวแปรพวกนี้เข้าไปเลยครับ str string name เลยครับฮะเท่านี้เองครับก็จะเป็นการนำค่าไปโชว์แล้วนะฮะเราก็จะ set ให้ครบทุกตัวนะครับ text 2 .set text เป็นอะไรครับเป็น age นะฮะ age text view 3.set text นะครับให้เป็นอะไรครับเป็นผมรับค่าเป็น wallet มาฮะเป็นเงินแล้วก็ set เป็น wallet ไปนะครับจากนั้น text 4 text view 4นี่จะให้เป็น array นะครับผมก็ set text เป็น array ทำไม wallet มี error ครับมันเห็นเป็นดับเบิลนะครับต้องให้มันเป็นต้องคาสผมต้องคาสให้มันเป็น two string ก่อนนะครับมันถึงจะไม่เออร์เลอร์นะครับเห็นไหมฮะต่อไปนะฮะเราจะอ่านค่าจาก array นะฮะมาใส่แล้วก็ set text เข้าไปการอ่านค่าจาก array นะฮะให้เราใช้คำสั่งนี้ครับ string จุด value of นะฮะ value ofoff อะไรฮะ off จาก my array ครับก็เป็นค่า0ฮะค่า0ก็คือ array ที่1นะครับเราจะเอามาต่อกันนะฮะการต่อกันก็ใช้เครื่องหมายบวกนะฮะโทษทีตรงนี้ก็จะเป็น arrayช่องที่1นะครับแล้วผมก็จะบวกกับอันนี้ช่องที่2นะฮะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ค่าอะไรออกมานะปุ่มที่3นะครับปุ่มนี้นะพอเราคลิกปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปเปิดหน้า XML ไฟล์ที่3นะครับผมขออนุญาต copy มาจาก XML ที่2เลยแล้วกันนะเพราะว่าลักษณะเหมือนกันเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลา text view ลากไปเลยครับไปถึงตรงนี้นะฮะเราก็มา paste ไว้ตรงนี้นะครับ
เราก็จะได้ XML file เหมือนกันละนะฮะอันนี้ไม่ต้องซีเรียสผมก๊อปมาเลยนะฮะเพราะว่ามันลักษณะการทำงานมันคล้ายกันเหมือนกันเลยนะฮะจากนั้นให้เราเปิด activity main ตัวที่3นะ activity 3ครับก็จะก๊อปโค้ดตัวเดียวกันมาเลยนะฮะผมขออนุญาตก๊อปโค้ดตัวเดียวกันมาเลยเพราะว่าการรับค่าจะทำเหมือนกันเลยนะฮะให้ประกาศตัวแปรขึ้นมาก่อนประกาศตัวแปรขึ้นมารับค่านะฮะจากนั้นเชื่อมโยงนะฮะบายเรียกว่าบายให้โค้ด Java ของเราเชื่อมโยงกับตรงนี้ก็จะประกาศ Take View ให้ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่มันมี Error นะฮะโอเคครับมาถึงตรงนี้เนี่ยคือการเชื่อมโยง Take View กับ XML file ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเชื่อมโยงเสร็จปั๊บเห็นฮะตรงนี้นะฮะของ XML file ตัวที่2เนี่ยตรง activity 2เนี่ยเราใช้วิธีการส่งค่าแบบธรรมดานะฮะจะเห็นว่ามันเขียนยาวพอสมควรนะแต่ถ้าเราใช้ activity 3เนี่ยผมจะใช้เทคนิคใหม่ขึ้นมาเรียกว่าใช้ bundle มารับค่านะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการเขียนที่เล็กลงนิดนึงน้อยลงนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับประกาศ bundle ก่อนนะฮะ bundle ก็คือ collection เหมือนกับถ้าใครเรียน vb.net มานะ collection นะฮะ bundle ก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันคือมันจะเก็บตัวแปรได้ทุกแบบเลยนะฮะแล้วแต่เราจะเลือกใช้งานประกาศตัวแปร bundle ก่อนนะมาละปึ๊บเราก็ตั้งชื่อไปเลย bundle นะฮะเท่ากับอะไรครับเท่ากับตัวที่เราจะเก็บไว้ที่มันซ้ำๆกันนะอย่างตัวนี้ครับ get intent.get extra ตัวนี้นะผมก็จะให้ bundle มันเก็บไว้เลย get intent นะฮะจุด get extra นะครับการใช้ bundle ก็จะช่วยให้เราพิมพ์ได้สั้นลงนะฮะโดยไม่ต้องพิมพ์ get intent get extra แล้วก็ใส่ตัวแปรเข้าไปนะครับ string name เท่ากับแทนที่เราจะทำพิมพ์คำว่า get intent get extra แล้วก็พิมพ์เป็น bundle เลยนะฮะ bundle จุด get string ได้เลยแล้วก็ใส่ตัวแปรได้เลยนะครับคราวนี้ผมขี้เกียจพิมพ์แล้วมันเยอะผมขออนุญาต copy จากตรงนี้เลยนะฮะผมวางเข้าไปนะครับตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเราก็เปลี่ยนให้เป็น bundle นะครับ bu เห็นไหมมันจะมีค่าเท่ากันละผมไม่ต้องพิมพ์ยาวๆละพิมพ์ bundle นะฮะถ้าเกิดคำสั่งมันยาวๆมันจะช่วยได้นะฮะ bundle เห็นไหมมันมีค่าเท่ากับตัวนี้เลยนะฮะมีค่าเท่ากันเพียงแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ยาวๆเราใช้ bundle เข้ามาเก็บเท่านี้เองครับจากนั้นเราก็จะโชว์วิธีการโชว์ก็เหมือนกันเลยฮะสามารถก๊อปโค้ดไปได้เลยเพราะว่ามันก๊อปโค้ดไปได้เลยฮะเพราะหลังจากได้ตัวแปรมาแล้วเนี่ยเราก็ทำการเซตเทคเข้าไปเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะค่าตัวแปรใส่เข้าไปจะแตกต่างกันแค่ตรง bundle ตรงนี้นะฮะที่เราจะพูดถึง activity 3ก็คือ bundle นะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการเปิด activity 1 activity 2 activity 3โดยผมจะเพิ่มให้ activity 1มีสีตามปุ่มที่กดมาจากด้านหน้านะครับเพื่อแยกส่วนให้ชัดเจนวิธีการคือให้เรามาที่ background นะครับจากนั้นกด resource property นะครับเลือกสี activity 1 color นะครับซึ่งจะเป็นสีเหลืองเหมือนกับปุ่มที่เรากดมานะฮะจากนั้นให้มา activity 2.xml นะครับทำเช่นเดียวกันครับไปที่ background แล้วก็ activity แล้วก็
resource property นะครับเลือกสี activity 2 color นะฮะซึ่งจะเป็นสีฟ้าส่วน activity 3.xml นะครับเราก็จะเลือก resource property เป็น activity 3 color นะฮะซึ่งจะเป็นสีม่วงนั่นเองครับจากนั้นพอเราไป compile ใช้งานจริงๆสีก็จะแยกกันอย่างชัดเจนนะฮะเพื่อตรวจสอบว่าการกดปุ่ม2ครั้งแล้วให้ออกโปรแกรมนะครับวิธีการก็คือให้เราประกาศตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับผมขออนุญาตกด copy มาจากโปรเจกต์ก่อนนะฮะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะฮะก็คือให้ประกาศตัวแปร time interval เป็น 2,000 คือ2วินาทีนะครับจากนั้นให้เรามาที่ให้เรามาตรงนี้นะครับ on back place นะครับให้เราพิมพ์สั่ง on back place นะครับก็จะ overline มา copy code มาทับเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ copy code จากโปรเจกต์ที่แล้วมานะฮะปึ๊บก็หมายความว่าพอมีการกดปุ่ม back นะครับก็แอปก็จะเข้ามาที่นี่เช็คดูว่า on back placeบวกกับ time interval เป็น 2,000 มากกว่าเวลาปกติไหมนะฮะแล้วก็เช็คแล้วก็ทำตรงนี้นะฮะถ้าใช่ก็จะให้ปิดแอปไปแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเตือนขึ้นมาว่ากดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อออกนะครับแล้วก็เอาเวลาปัจจุบันไปใส่ใน m back pace นะครับหลังจากนั้น m back pace ก็เป็น 2,000 บวก 2,000 นะฮะแล้วก็มาเทียบกันมากกว่าไหมนะฮะมันถ้ามันมากกว่ามันก็จะเข้าตรงนี้นะครับโอเคครับโปรเจกต์ตรงนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะก็คือเราได้มาครบแล้วนะครับก็คือพอเรากดเรารันแอปขึ้นมานะฮะจะมี3ปุ่มปุ่มที่1เราคลิกปั๊บก็จะเป็นการเปิดแอคทิวิตี้ใหม่โดยที่ไม่ได้ส่งค่าอะไรไปเลยพอกดปุ่มที่2ก็จะส่งค่าintent ไปให้กับ activity 2นะฮะแต่ใช้วิธีการแบบธรรมดาเลยคือ put extra ส่วนตอนรับค่าก็รับแบบธรรมดาเลย get intent get intent get extra แล้วก็ get data ออกมาเลยนะฮะส่วนแบบที่3จะทำให้ดูว่ามันมีวิธีการ get อีกแบบนึงคือใช้ bundle มาช่วยนะครับก็คือแทนที่เราจะ get intent get extra เราก็เอาไป add เข้าไปใน bundle ใช้ bundle จุด get string getดับเบิลออกมาเลยมันก็จะดูดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็จบสิ้นประมาณนี้นะฮะลองไปบิ้วดูนะครับถ้าเกิดท่านใดที่เครื่องเร็วๆก็สามารถที่จะรันตรงนี้ได้เลยนะครับใช้ Android Emulator รันขึ้นมาเลยแต่ถ้าท่านใดเครื่องช้าก็ให้เราสร้างเป็น APK ไฟล์แล้วนำไปเซตอัพบนเครื่องของเรานะครับก็ลองทำดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะหวังว่าทุกท่านที่เข้ามาเรียนรู้ศึกษาก็คงจะเข้าใจการส่งค่าผ่านแอคทิวิตี้ที่เราเปิดใหม่ขึ้นมาได้นะฮะถ้าเกิดไม่เข้าใจไงก็มาโพสต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ